สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเช้าของวันที่20มกราคมปี2020ราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดตลาดในแดนบวกแต่การขยับขึ้นของทองคำยังมีลักษณะเป็นไปอย่างจำกัดทั้งนี้ราคาปิดไปบริเวณ 1,556.55 บวกประมาณ 3.05 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนระหว่างวันราคาย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ 1,549 ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ 1,561 โดยราคายังมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดทั้งนี้ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลายตัวที่ยังคงมีทิศทางสดใสแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาทองคำมีการขยับหรือมีการฟื้นตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีข้อมูลหรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้การขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดทั้งนี้ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากระดับสูงสุดในรอบ13ปีในเดือนธันวาคมยังสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐซึ่งการเติบโตทางด้านภาคอสังหาริมทรัพย์จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ภาคค้าปลีกและการจ้างงานมีทิศทางที่ค่อนข้างดีตามไปด้วยแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ S&P 500และ Nasdaq ของตลาดหุ้นสหรัฐยังสามารถปิดตลาดทำระดับสูงสุดครั้งใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดทั้งนี้ทองคำได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในอนาคตหลังจากข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีการตกลงเซ็นสัญญาลงนามผ่านการค้าในเฟสหนึ่งแต่นักลงทุนยังคงไม่เชื่อมั่นว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะสามารถลุล่วงหรือจีนเองจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการสัญญาว่าจะซื้อสินค้าจากสหรัฐจำนวนมากแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงและมีแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำเมื่อราคามีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงนอกจากนี้แล้วแรงซื้อทองคำจากการคาดหวังว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนปริมาณการบริโภคทองคำโดยเฉพาะในส่วนของphysical demand หรือทองที่เป็นลักษณะของทองแท่งหรือทองรูปพรรณจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นตามสถิติในช่วงที่ผ่านมายังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาสร้างแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกให้กับทิศทางราคาทองคำในช่วงสั้นขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเคลื่อนไหวของกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุน SPDR Gotas เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการเข้าถือครองทองคำจำนวนมากถึง 19.326 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 898.820 ตันโดยหากเทียบจากสัปดาห์ที่ผ่านมากองทุน SPDR Gotas สะสมทองคำเพิ่มถึง 24.304 ตันและส่งผลให้ทองคำนับตั้งแต่ต้นปีกองทุน SPDR Gotas กลับมาเป็นซื้อสุทธิและก็ซื้อมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนของปี2019แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมทองคำในช่วงสั้นมีทิศทางเป็นบวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาและราคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและทรงตัวในกรอบทั้งนี้ปริมาณการซื้อขายอาจจะเบาบางลงเนื่องจากตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะปิดทำการเนื่องในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงดังนั้นราคาทองคำระหว่างวันหรือว่าวันนี้อาจจะมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางและการเคลื่อนไหวอาจจะไม่กว้างมากนักเนื่องจากตลาดในฝั่งสหรัฐปิดทำการในส่วนของปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยอื่นๆที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลายตัวที่มีทิศทางชะลอตัวลงทางนี้สหรัฐเปิดเผยการเปิดรับสมัครงานข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระทรวงแรงงานสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการหมุนเวียนของตลาดแรงงานอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาคความแข็งแกร่งของภาคแรงงานแข็งแกร่งที่สุดในรอบ2ปีในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งนี้ตัวเลขของความต้องการในอุปสงค์ตลาดแรงงานอยู่ที่ระดับ 561,000 ตำแหน่งหรือสู่ระดับ 8.6.8 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้เองทองคำได้รับปัจจัยบวก
จากผลสำรวจมิชิแกนชี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐต่ำกว่าคาดในเดือนมกราคมโดยผลสำรวจดังกล่าวบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงสู่ระดับ 99.1 ในเดือนมกราคมต่ำกว่าคาดการที่ระดับ 99.6 หลังจากปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 99.3 ในเดือนก่อนหน้าขณะที่ทองคำยังได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากเฟดมีการเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงมากกว่าคาดในเดือนธันวาคมทางนี้ดัชนีภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง 0.3% ในเดือนธันวาคมขณะที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะลดลงเพียงแค่ 0.2 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8 ในเดือนพฤศจิกายนอย่างไรแล้วก็ตามตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในรอบ13ปีในเดือนธันวาคมตัวเลขปรับตัวเพิ่มสู่ระดับ1.608 ล้านยูนิตซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี2549ทางนี้อัตราเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่เดือนเดือนตุลาคมปี2559ที่ระดับ 1.375 ล้านยูนิตในเดือนพฤศจิกายนข้อมูลหรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้ทิศทางข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆมีทิศทางดีหรือแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามทองคำยังคงถูกกดดันจาก IMF เปิดเผยข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนลดความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ของระบบการเงินทั่วโลกนั้นคริสติน่าจอร์จีวาผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการกล่าวว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในเฟสแรกช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้อย่างไรแล้วก็ตามสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีและในส่วนของการประชุมในวันจันทร์ที่เป็นการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะมีการจับตาดูทิศทางสถานการณ์ดังกล่าวรวมทั้งมีการหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของจีนสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเราบรรดาธนาคารขนาดใหญ่ยังคงมีการจับตาดูในส่วนของทิศทางการเจรจาการค้าและการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจสหรัฐเพื่อใช้ประเมินหรือประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของตนเองในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,536 1,528 และ 1,516 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,561 1,573 และ 1,580อย่างไรก็ตามราคาทองคำอาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบในช่วงสั้นหากราคายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,561 ถึง 1,563 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดสปอนได้ราคามีโอกาสอ่อนหรือย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับระดับ 1,545 ถึง 1,536 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดสออนทั้งนี้อย่างไรก็ตามหากราคาอ่อนหรือปรับฐานลงมาไม่หลุดแนวรับดังกล่าวหรือไม่หลุดระดับ 1,536 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาแนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นของทองคำโดยแบ่งขายตามบริเวณแนวต้านทั้งนี้หากราคาไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวอาจมีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งแต่หากราคาสามารถผ่านหรือยืดระดับดังกล่าวได้มีโอกาสที่ราคาจะขยับหรือดิ่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปซึ่งประเมินไว้บริเวณ 1,573-1,580 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์